ียตังอะไรที่มันจะมาเล่นนั่งเล่นเกมให้เสียสายตาด้วยเด็กๆเคยเล่นนะเนี่ยเด็กๆจริงเหรอคะเดินเป็นเลยเดินเป็นด้วยใช่โอ้ยฝนไม่เคยเล่นฝนเกิดไม่ทันเดี๋ยวนี้เขาก็ยังเล่นกันอยู่โอ้เหรอคะครับขอบคุณมากครับเราเข้าสู่ช่วงสนทนาของเราในวันนี้ดีกว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเยอะมากคือผู้เข้ารอบ12ท่านในตำแหน่งผู้สำรวจความสุขของคนไข้นี่ทำงานที่โรงพยาบาล World Medical นะคะคุณผู้ชมอาจจะฟังแล้วสงสัยว่ามันมีด้วยเหรอไอ้ตำแหน่งเนี้ยผู้สำรวจความสุขของคนไข้เนี่ยชื่อแปลกๆอ๋อแล้วตำแหน่งเนี้ยเขาต้องทำอะไรบ้างวันนี้เราจะมาถามพวกเขากันค่ะแต่ที่น่าสนใจฮะท่านผู้ชมฮะผู้ได้รับตำแหน่งนี้นะครับจะได้รับเงินเดือน1ล้านบาทครับไม่ได้พูดผิดฮะ1ล้านบาทจริงๆทำงาน6เดือนฮะรวมแล้วเป็นเงิน6ล้านบาทโอ้ยเหมือนถูกรางวัลที่1เลยถูกรางวัลที่1 1คู่ฮะคนนี้ทางโรงพยาบาล World Medical จะมาประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูงถึง1ล้านบาทในรายการตี10เดสดๆท้ายช่วงสนทนาของเราในวันนี้นะฮะและขอเชิญพบกับผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง12คนนั่งอยู่ตรงนี้ละครับจะออกคนไหนนะนั่นน่ะสิเราก็แอบเอาใจช่วยอยู่นะคะใจช่วยนะครับหลายคนก็อยากรู้ว่าตำแหน่งผู้สำรวจความสุขของคนไข้เนี่ยมันมีจริงๆเหรอแล้วมีไว้ทำไมครับผลก็สงสัยค่ะดังนั้นเราไปไขข้อสงสัยนี้นะคะจากตัวแทนโรงพยาบาลกันเลยดีกว่านะคะขอเชิญพบกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล World Medical ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศรภัทราดูลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกท่านผอ.นะคะครับผอ.ครับเหลือเชื่อเป็นอย่างมากตอนแรกเราฟังแล้วบอกเฮ้ยมีด้วยหรือคนที่มีตำแหน่งเงินเดือน1ล้านบาทมากกว่าขออภัยนะฮะที่ต้องเอ่ยนามฮะมากกว่าตำแหน่งของพระท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะฮะโอ้นายกรับแสนกว่าบาทมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฮะทำไมเป็นอย่างเงี้ยอธิบายหน่อยที่คนนี้เน้นว่าไงว่าไงไหนเน้นว่าไงเราพูดนายกตู่อย่ากดหนูนะคะถามผอ.ดีกว่าถามผอ.ดีกว่าค่ะผอ.ครับตำแหน่งนี้ทำอะไรฮะชื่อแปลกๆเนี่ยครับตำแหน่งนี้เนี่ยมีภารกิจหลักอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือว่าทุกวันเขาต้องไปถามผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลนะครับทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในถามว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นอย่างไรอยากได้อะไรถึงจะมีความสุขหายจากโรคเจ็บนี้แล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ป่วยเหล่านี้ด้วยข้อที่สองครับก็คือเมื่อไปสำรวจความสุขของผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วท่านนี้ก็ต้องไปบันทึกให้สังคมได้รับทราบว่าทำอย่างไรให้ผู้ป่วยมีความสุขได้ประมาณเหมือนทำวิจัยทำสถิติอะไรประมาณนี้ให้คนอื่นได้อ่านสามารถนำไปเป็นข้ออ้างอิงให้กับโรงพยาบาลอื่นๆที่จะใช้ในการทำงานนี้ต่อไปนะครับที่สำคัญคือเราต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมครับและข้อที่3อีกข้อนึงครับที่ต้องทำคือต้องเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลในการออกไปทำ CSR ให้กับสังคม CSR ก็คือการดูแลเผยแพร่ให้กับสังคมว่าเราช่วยเหลือสังคมอย่างไรได้บ้างนะครับเป็นการกุศลเป็นคุณูปการมากๆถ้าโครงการในนี้สำเร็จและเป็นโมเดลที่เขาเรียกนะฮะว่าเป็นโมเดลให้กับคนอื่นๆนับล้านคนเอาไปใช้ต่อได้ที่เอาไปใช้ต่อได้ต้องร้องเพลงให้ผู้ป่วยฟังได้ไหมคะก็ความสามารถเฉพาะตัวครับคือเป็นการสำรวจความสุขนะฮะและสามารถที่จะให้ความสุขได้ด้วยได้ด้วยแล้วเงินเดือนใครเป็นคนตั้งคะทำไมต้องเดือนละ1ล้านบาทมันเยอะมากเลยนะคะเราต้องบอกว่าคนๆหนึ่งเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยจะเจ็บป่วย2แบบ1ทางกายอันที่2ทางใจใช่ไหมครับทางกายนี้เนี่ยคุณหมอหรือยารักษาได้นะครับแต่ทางใจนั้นเนี่ยถ้าเขามีความสุขและมีกำลังใจเราเชื่อว่าโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะหายไปละครึ่งนึงข้อสำคัญคือเราจะทราบอย่างไรครับว่าผู้ป่วยต้องการอะไรถึงจะมีความสุขและมีกำลังใจนั้นแล้วก็หายจากโรคเร็ววันเราจึงคิดว่าการให้เงินเดือน1ล้านบาท6เดือน6ล้านบาทเทียบกับสิ่งที่คนไข้สูญเสียนั้นเนี่ย คิดว่า6ล้านบาทไม่น่าจะสูงเกินไปนะครับและสำคัญก็คือวิธีอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยมีความสุขนะครับแล้วก็น่าจะเอามาเป็นข้ออ้างอิงให้กับโรงพยาบาลต่างๆในการดูแลคนไข้คนไทยต่อไปครับ
หลือเชื่อเป็นอย่างมากนะฮะถ้าทำได้จะเป็นคุณอุปการอย่างที่ว่านะฮะค่ะเอาละครับ12ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ผอ.เลือกชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะในซองนั้นมีลายเซ็นของผอ.อยู่หน้าซองเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเปิดเลยนะฮะเขาตัดสินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่มีใครรู้พวกเราก็ไม่รู้มีผอ.รู้3คนทั้งที่รู้3คนที่รู้กันแค่3คนนะฮะทั้งโรงพยาบาลนะรู้แค่3คนพวกเรายังไม่รู้แล้ว12ท่านนี้ยังไม่รู้เลยมีผู้สมัครเข้ามากี่คนฮะที่ลดหรือเลือกเหลือ12เนี่ยเกือบ1,000 VTR ก็คือคนที่สมัครนี่จะต้องถ่ายพรีเซนต์ตัวเอง1นาทีครับว่าทำไมถึงเลือกเรา1นาทีทำไมถึงต้องเลือกเราใช่ครับนะฮะแค่1นาทีเอาละครับตอนนี้มาแล้วเหลือ12คนรอบสุดท้าย1ในนี้ได้รับเงินเดือนละ1ล้านบาทแน่นอนตอนนี้เราจะแถมให้อีก1นาทีอ๋อนึกว่าแถมให้อีก1ล้านนึกว่าเราจะแถมให้อีก1ล้านอ๋อ1นาทีนะคะเพื่อแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะฮะตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข12ดีไหมค่ะแนะนำตัวเองนะครับชื่อนามสกุลอาชีพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและบอกเราด้วยว่าทำไมผอ.ถึงควรจะเลือกคุณเป็นผู้ทำงานชิ้นนี้ครับหมายเลขหนึ่งคุณกอล์ฟใช่ไหมฮะใช่ครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงกุนิดาเปรมชวารานะคะก่อนแพทย์หญิงแพทย์หญิงค่ะเป็นหมอเหรอฮะใช่ค่ะเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะอ๋อจิตแพทย์ฮะค่ะปัจจุบันอายุ33ปีค่ะครับ2นาทีครับทำไมเราจะต้องเลือกคุณกอล์ฟครับเพราะว่าจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตัวเองที่ทำเกี่ยวกับจิตเวชโดยเฉพาะทุกวันของเราอะค่ะในการตรวจรักษาคนไข้เวลาที่เขาออกไปจากห้องตรวจของเราคนไข้ยิ้มออกไปได้อย่างเงี้ยค่ะ มีรอยยิ้มหรือว่ามีสีหน้าที่ดีขึ้นจริงๆแล้วจิตแพทย์มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างความสุขให้กับคนไข้30วินาทียังมี30วินาทีฮะมีอะไรจะเสริมไหมฮะคิดว่าตัวเองก็น่าจะมีความสามารถที่จะสามารถทำงานตรงนี้ได้แต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นกับคณะกรรมการค่ะแล้วก็เห็นความสามารถของทุกคนครับผมหมดเวลาหมดเวลาแล้วครับโอเคครับหมายเลขหนึ่งหมอกอล์ฟนะฮะเป็นจิตเวชนะฮะใช่ค่ะก็คือมีประสบการณ์มีความรู้มากพอสมควรนะคะหมายเลข2ค่ะคุณเอ็ดดี้คุณเอ็ดดี้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเอ็ดดี้พิทยากรลีลาพัฒน์อายุย่าง49ปีครับปัจจุบันทำงานเป็นแอดมินของ Facebook Page ชื่อว่าธนาคารความสุขแล้วก็เป็นนักเขียนหนังสือมาแล้ว10เล่มที่เกี่ยวกับความสุขทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นวิทยากรเป็นคอลัมนิสต์เป็นผู้บรรยายเป็นที่ปรึกษาในเรื่องความสุขอยู่แล้วครับทำไมทางโรงพยาบาล World Miracle ถึงควรจะเลือกคุณเอ็ดดี้ครับเกณฑ์ในการตัดสินก็เป็นเรื่องของกรรมการนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าผมก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขของผู้คนอยู่แล้วในเรื่องของความทุกข์ทางกายเป็นหน้าที่ของทางโรงพยาบาลทางแพทย์ทางพยาบาลจัดการแต่ว่าเรื่องความทุกข์ทางใจเนี่ยถ้ามาปรึกษาผมมีคำตอบให้แน่นอนนะครับและผมทำงานนี้มาเกือบ10ปีแล้วนะครับมีคนที่ผมเคยให้คำปรึกษามาเนี่ยเคยลองกลับไปนับดูแล้วเนี่ยเกือบ1,000คนแล้วจริงๆตอนแรกจะสมัครมาแล้วก็ลังเลนิดหน่อยจะลังเลอะไรกันเลยนั่นล้านเลยลังเลทำไมก็โดยส่วนตัวคิดว่าเราอายุเยอะนะครับอายุมากแต่เขาบอกว่างานนี้เหมือนพระเจ้าส่งมาให้ผมทำเลยนี่ขนาดนั้นเลยนะค่ะหมดเวลาหมดเวลาครับหมายเลข2คุณเอ็ดดี้นะฮะเขาจะได้รับเลือกงานชิ้นนี้หรือไม่ได้รับเงินเดือน1ล้านบาท6เดือนค่ะคนที่สวรรค์ส่งเข้ามาพระเจ้ามอบให้ครับหมายเลข3ค่ะคุณจอยครับสวัสดีค่ะจอยสุนันสานิธิวาสินนะคะก็ตอนนี้อายุ34ปีค่ะทำเป็นไลฟ์โค้ชนักพูดสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นวิทยากรนะคะเน้นเรื่องการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการพูดการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งสร้างทีมบิลดิ้งที่ดีในองค์กรให้เกิดความสำนึกรักในบริษัทแล้วก็ในองค์กรรวมไปถึงการเป็นนักบำบัดชีวิตคู่ด้วยค่ะนักบำบัดชีวิตคู่เคยบำบัดใครอะไรยังไงบ้างไหนลองเล่าหน่อยครับคุณจอยครับคนที่เข้ามารับคำปรึกษาเนี่ยนะคะก็จะมีอายุตั้งแต่23ไปจนถึง65นะคะเคสที่ประทับใจที่สุดเนี่ยคืออายุประมาณ65คือเหมือนกับเขามีความรู้สึกว่าชีวิตเขากำลังจะรอของระแหงมากๆเพราะว่าสามีเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบสนองเขาในเรื่องความต้องการทางกายได้แล้วมันก็เลยกระเทือนไปในเรื่องของจิตใจไปด้วยเขาพยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเริ่มที่จะอยากจะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ว่ามันยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะคะแล้วเขาก็เลยเหมือนกับมาขอคำปรึกษาเพื่อที่เขาอยากจะรู้จริงว่าเขาสามารถที่จะลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตัวเอง
ได้มากขนาดไหนแล้วก็ผลที่กลับออกไปหลังจากทำการบำบัดอีก6ประมาณสัก6ชั่วโมงเนี่ยค่ะเขาก็กลับไปคุยพูดจาแล้วก็คุยกันรักกันเหมือนเดิมกับสามีนี่คือเรื่องของการสะท้อนความรู้สึกอะค่ะความต้องการจริงๆในลึกๆอะทีมก็คนไทยอายอะไม่กล้าพูดกันเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาเปิดกว้างกันมากขึ้นแล้วเหรอคะนะฮะเอ๊ะคนนั้นวีทีหรือเปล่าคะที่ปิดชื่อไว้ไม่ใช่ใช่ไหมคะหมดเวลาแล้วหมดเวลาครับผมค่ะหมายเลข4ค่ะคุณโอค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัยรินค่ะนามสกุลศรีชาติชื่อเล่นชื่อโอค่ะปัจจุบันอายุ40ค่ะจริงๆอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ให้ความสุขกับผู้คนในการร้องเพลงอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์สอนไทเก๊กด้วยเน๊ะๆใช่ค่ะโอเคค่ะแบบนี้ฮะค่ะทั้งการออกกำลังกายแบบช้าๆแบบนี้ฮะพอแล้วก็หักเวลาตรงนี้ออกนะฮะตัดตลอดใช่ไหมก็หักออกภาพฮะต่อเลยครับก็คือทุกวันนี้โอให้ความใส่ใจกับสุขภาพมากทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะว่าโอไปเรียนไทเก๊กทุกวันเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วที่สวนลุมกับอาจารย์ที่เก่งกาจมากในระดับโลกเลยอาจารย์เอียวอาจารย์เรืองโรจน์นะคะที่บอกว่าเก่งกาจระดับโลกเพราะว่าอาจารย์สอนโอให้โอไปแข่งผักมือชิงแชมป์โลกได้ที่3ของโลกเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ยังได้2เหรียญทองจากนิวยอร์กมาว้าวการไทเก๊กเนี่ยคือเราฝึกใช้จิตบังคับร่างกายเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อตะกี้พี่ฝนทำกี้พี่ฝนใช้มือวาดไงจริงๆมันต้องมาจากขาแล้วก็ใช้จากจิตเราสั่งจากข้างในใช่ซึ่งวิธีการพิสูจน์ว่าเราจะทำกันได้จริงหรือเปล่าก็คือการผลักมือนี่แหละมันเหมือนกึ่งการต่อสู้ค่ะถ้าเขาผลักตัวใหญ่กว่าเราผลักเราไม่ไปเราทำยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเราต้องมีจิตที่นิ่งพอ30วิฮะเคยมีประสบการณ์อะไรที่ไทเก๊กนี่ช่วยได้มั้ยฮะอ๋อได้ค่ะป้องกันตัวเวลามีคนจะมาทำร้ายฉุดอะไรไปเงี้ยเนื่องจากเราหน้าตาดีพอสมควรก็เราก็เลยต้องดูแลตัวเองเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณวิทยวัฒน์ลองผลักมั้ยคะตอนนี้เหรอฮะเอาผลักเหลือแค่20วิโอเคโอเคนะ10วิได้มั้ย15วิฮะ9วิเหรอครับ9วินะฮะทุกคนเป็นไงฮะให้ผักให้ผักโอ้อันนี้โอ้ต้องขออนุญาตบอกก่อนนะคะวิธีเป็นเกานะคะโอเคค่ะผักเบาๆให้ระวังนะฮะอันนี้คุณพิพัฒน์ก็ยืนอย่างงี้ค่ะถนัดสมมติเดี๋ยวให้คุณพิพัฒน์ผักโอแบบนี้ผักเนี้ยให้ไปโอเคโอเคโอเคอันนี้ให้ผักตรงนี้เลยผักเนี้ยยืนนี่นะขอผักเลยค่ะ1 2 3โอเคเราก็จะยืนไว้ให้เขาผักเราไปเอาใหม่นะฮะเอาใหม่ครับจะยืนจะเดินสองซักจริงเหรอจริงเหรอคือเราไม่ได้ใช้แรงอะไรอ่ะพี่ฝนเอาขาถนัดอ่ะเอาแค่ก็พักไม่ไปมันเป็นการผ่อนคลายถ้าอย่างนี้ยืนบนรถเมล์นี่ไม่ล้มนะเนี่ยไม่ล้มเลยค่ะไม่ล้มไม่ล้มจ้าช่วยได้เยอะเลยครับคุณโอครับเชิญครับเคยมีคนเจอเคยดูแลมึงโอ๋ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือเขาจะดึงเราไปแล้วตอนนั้นเสียงอาจารย์ก็ลอยมาว่าเอ้ยไม่เกี่ยวกับเขาอย่าไปคิดตอนนั้นคิดว่าจะทำท่าอะไรแล้วพอรู้ตัวอีกทีไอ้นั่นก็โดนล็อกแขนเราล็อกคอมันล็อกคอมันเรียบร้อยไอ้นั่นคือใครคะไอ้ผู้ชายคนนั้นไอ้ผู้ชายคนนั้นแหละไอ้ผู้ชายโดนล็อกคอแล้วคุณโอ๋นี่เป็นนักร้องด้วยเนาะอดีตวงลำดวนนี่ฝนยังเคยฟังเพลงของพี่เขาเลยพี่เขาพี่เพลงอะไรฮะตอนนั้นเพลงเคยรักเธอหรือเปล่าเคยรักเธอหรือเปล่าโอเคครับแล้วฮะหมายเลข4คุณโอ๋ครับปมไม่ได้ครับหมายเลข5ค่ะพี่แอ๊ค่ะพี่แอ๊ครับเชิญสวัสดีค่ะชื่อพรวรินทร์นุตราวงศ์ค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอยู่ที่ฝ่ายการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชค่ะและเป็นพยาบาลที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ตายอย่างมีความสุขนะคะให้เงื่อนไขมูว่าทำยังไงก็ได้ภายใน1ชั่วโมงให้ผู้หญิงคนนี้ญี่ปุ่นคนนี้ไปออกเดทกับเขาปรากฏว่าภายใน25ทีผู้หญิงคนนี้สามารถไปเดทกับผู้ชายคนนี้ได้โชคดีคุณมุกอ่อนน้ำมันพลายไปด้วยใช่ไหมแบบลูกๆไม่เป็นนักเรียนไทยค่ะที่ไปประสบอุบัติเหตุตกรถไฟฟ้าที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วค่ะจนต้องสูญเสียขาทั้ง2ข้างมีภูมิลำเนาเดิมจากจังหวัดยะลานะครับคนหน้าตาดีมาจากจังหวัดนครเป็นพยาบาลที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ตายอย่างมีความสุขนะคะโดยที่แอร์จะเป็นคนที่ทำหวังสุดท้ายของคนไข้ให้สำเร็จก่อนที่เขาจะจากไปเช่นมีกรณีที่ว่าคุณแม่คนหนึ่งบอกว่าคุณแอร์พี่จะตายก็ไม่ว่านะพี่ขอตายเดือนมกราคมได้ไหมก็เราคุยกันกันยายนบอกจะขอตายมกราได้ไหมเพราะเขารู้ว่าเขาคงอยู่ได้ไม่นานเพราะเป็นมะเร็งปอดมกราคมมีอะไรคะพี่รออะไรคุณแอร์ลูกพี่เรียนจบแล้วจะรับปริญญาเดือนมกราคม
ขอเห็นลูกรับปริญญาก่อนได้ไหมถ้าพี่อยากเห็นเดี๋ยวพี่เห็นเลยค่ะแอดจัดการให้พี่เองแอดโทรศัพท์ไปหาลูกชายเขาบอกลูกชายเขาว่าหนูไปมหาวิทยาลัยนะลูกนะไปขอปริญญามาให้แม่ดูหนูเช่าชุดคุยมาได้ลูกมาแต่งชุดคุยที่โรงพยาบาลเลยแล้วแม่บอกป้าว่าตัดชุดผ้าไหมสีฟ้าสำหรับใส่งานของรับปริญญานี้เอามาเลยนะลูกนะพรุ่งนี้จะมาถ่ายรูปที่โรงพยาบาลกันนะคะซึ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยลูกมาเพียงแค่ใบทรานสคริปต์ค่ะไม่ใช่ปริญญาแล้วก็ชุดครุยแล้วก็ชุดผ้าไหมสีฟ้าของแม่เด็กบอกว่าปริญญาอาจารย์ยังไม่ให้ครับต้องรอพระราชทานก่อนให้ใบนี้มาแทนบอกไม่ใช่ลูกสิแม่อยากเห็นคืออยากเห็นปริญญาแม่อยากเห็นใบนี้ลูกเดี๋ยวป้าจัดการเองโทรศัพท์ไปที่มหาวิทยาลัยคุยกับท่านคณบดีขอปริญญามาให้แม่ดูนะคะเราก็ถ่ายรูปที่โรงพยาบาลที่เตียงคนไข้ค่ะถ่ายรูปได้มากมายอย่างมีความสุขได้เกือบประมาณสักเกือบ40ภาพแม่คนนี้ได้มีโอกาสดูรูปรับปริญญาที่ถ่ายประเดี๋ยววันนั้นนะคะอีกเพียงแค่สักประมาณไม่ถึงเดือนค่ะก่อนที่แม่จะจากไปยังมีความสุขค่ะโอ้โหสุดยอดแสดงว่าทำความฝันสุดท้ายของคนป่วยระยะสุดท้ายให้เขาแบบไปอย่างมีความสุขใช่ไหมคะทำมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะคะทำมาประมาณ13ปีแล้วค่ะ13ปีแล้วแสดงว่าก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์พอสมควรหมายเลข5คุณแอร์ครับหมายเลข6ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเจนนะครับกฤตบัวประเสริฐตอนนี้อายุ23ปีครับเป็นพิธีกรกับผู้ประกาศอยู่ครับตอนนี้ก่อนอื่นเลยก็ผมเชื่อนะครับว่าทุกๆองค์กรครับต้องอยากได้คนที่ทำงานอย่างเต็มที่ถูกไหมครับเพราะว่าเขาจะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงคนที่ทำงานแล้วมีความสุขเนี่ยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับและอาชีพเนี่ยครับผมมันเผอิญว่าไปเหมาะกับความฝันความตั้งใจที่ผมอยากจะทำนั่นก็คือการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจครับตอนนี้ผมจะออกเดินสายไปพูดตามโรงเรียนครับพูดให้น้องๆมัธยมฟังว่าจริงๆแล้วความสุขของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเฮ้ยเรียนคณะดีๆเรียนจบทำงานดีๆเงินเดือนเป็นล้านแบบนี้ก็ได้แต่ว่าขอให้คุณใช้ชีวิตทั้งชีวิตของคุณเนี่ยมอบความสุขให้คนอื่นครับเพราะว่าคนทุกคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยสุดท้ายแล้วเป้าหมายของเขาไม่ใช่การที่จะตายด้วยกองเงินกองทองแต่เขาจะตายด้วยความฝันอยากตายด้วยชื่อที่เขาทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขต่อไปได้เพราะฉะนั้นความสุขของคนคือการมอบความสุขให้คนอื่นต่อไปนั่นเองเยี่ยมครับหกคนไปแล้วนะฮะหกคนไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดเจอรายการของเราอย่าเพิ่งงงนะฮะนี่คือผู้เข้ารอบ12คนผู้ที่จะเข้าไปรับตำแหน่งเพื่อกินเงินเดือนละ1ล้านบาทเป็นเวลา6เดือนนะฮะจะรับ6ล้านบาทโดยโรงพยาบาล World Medical จะเป็นผู้ว่าจ้างนะครับอีกสักครู่เราจะได้ทราบว่า1ในนี้ใครจะเป็นผู้ได้รับเลือกนะครับชื่อเนี่ยได้เลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วใส่ซองไว้เรียบร้อยนะครับวางอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะฮะและมีลายเซ็นของผอ.ไว้อยู่หน้าซองเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเปิดครับค่ะต่อไปเชิญหมายเลข7ค่ะเชิญครับคุณมุกครับสวัสดีค่ะมุกมายพัฒนันเกษรักษ์นะคะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ทำงานที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยค่ะเป็นล่ามให้คนญี่ปุ่นกับคนไทยค่ะแล้วก็มีทำเป็นเพจ Monkey Sit คือ2ลิงพี่น้องค่ะเป็นสอนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ด้วยนะครับเอาล่ะครับเคยมีประสบการณ์อะไรไหมครับคุณมุกที่ทำให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยคือก่อนหน้านี้มุกเคยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมีผู้ชายไทยคนนึงเขาชอบผู้หญิงญี่ปุ่นคนนี้มากแล้วเขาทุกข์มากที่ทำยังไงผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ชอบเขาเลยเขาให้เงื่อนไขมุกว่าทำยังไงก็ได้ภายใน1ชั่วโมงให้ผู้หญิงคนนี้ญี่ปุ่นคนนี้ไปออกเดทกับเขาให้คุณมุกไปพูดกับผู้หญิงใช่ที่เป็นคนญี่ปุ่นใช่ค่ะนั่งกัน3คนโชคดีคุณมุกเอาน้ำมันพลายไปด้วยใช่ไหมแบบลูกไม่ยอมเลยแล้วก็ปรากฏว่าภายใน25นาทีผู้หญิงคนนี้สามารถไปเดทกับผู้ชายคนนี้ได้แล้วผู้ชายคนนี้มาขอบคุณมุกบอกว่าเขาชอบผู้หญิงคนนี้มาเป็นเวลานานและหลายปีมากไม่เคยสามารถคุยกันได้ด้วยขอบคุณมุกแล้วก็มุกก็เลยรู้สึกว่ามุกสามารถไก่เกี่ยภายในเวลาระยะอันรวดเร็วได้แล้วก็สามารถทำสารฝันผู้ชายคนนึงได้สำเร็จดังนั้นเนี่ยค่ะ World Medical Center มุกสามารถทำได้โดยที่มุกเป็นสื่อกลางสามารถสำรวจความสุขคนไข้มาบอกกับทางโรงพยาบาลได้ว่าคนไข้ต้องการอะไรคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะจีบมานานแล้วจีบไม่ได้เลยจีบไม่ได้จนกระทั่ง25นาทีก่อนที่เขาจะตาย ยังไม่ตายค่ะยังไม่ตายแล้วคุณแอ้หนูไม่ใช่แล้วเขาให้อะไรตอบแทนกับคุณมุกไหมฮะตอนนั้นมุกเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ด้วยค่ะแล้วก็คือมีค้างค่าเทอมที่โรงเรียนเอาไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคือต้องหาเงินผ่อนอยู่แล้วเขาก็เลยให้มาซึ่ง
ตอนนั้นมุกบอกมุกจะไม่รับเงินนะคะถ้าเขาไม่ไปปรากฏว่าผู้หญิงไปจริงๆแล้วเขาจะให้เงินมุกอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะแต่ว่ามุกทำเร็วเกินที่เขาต้องการเขาเล่นมุก 30,000 บาทนี่ได้ไปเลย 30,000 ก็เลยจ่ายค่าเทอมได้ค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าวาทศิลป์ของเราโน้นเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยจ๊ะอาจ๊ะอาจ๊ะอาคิเรเน่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าครับเอาละครับหมายเลข7คุณนุ๊กครับต่อเลยนะคะหมายเลข8ค่ะคุณวิวสวัสดีค่ะเภสัชกรหญิงวิชยพรณเชียงใหม่ค่ะชื่อเล่นชื่อวิวค่ะตอนนี้อายุ29ปีค่ะก่อนหน้านี้จบปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะปัจจุบันเพิ่งจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ประเทศโปแลนด์มหาวิทยาลัยลุบลินค่ะอีกกี่ปีจบครับจบแล้วค่ะเพิ่งจบเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ค่ะอะไรที่จะทำให้เขาเลือกเราคะหนูคิดว่าคนที่จะสำรวจความสุขคนไข้ได้หรือว่าสำรวจความสุขคนอื่นได้ทุกคนนั้นจะต้องรู้จักความสุขก่อนค่ะและหนูคิดว่าหนูรู้จักความสุขว่าอะไรที่ทำให้หนูมีความสุขได้หนูเติบโตด้วยความสุขมารอบตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหนูก็เป็นคนที่มีความสุขได้เพราะฉะนั้นหนูพร้อมที่จะหาความสุขให้กับคนอื่นค่ะเกิดมาในท่ามกลางความสุขก็จะมอบความสุขให้กับผู้คนแม้กระทั่งผู้คนที่เขากำลังมีความสุขอยู่ใช่ค่ะโอเคครับหมายเลข8นะฮะคุณวิวครับหมายเลข9ค่ะน้องทันค่ะสวัสดีค่ะธานิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะตอนนี้เพิ่งจะอายุ21ปีค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงเป็นพิธีกรด้วยค่ะแนะนำตัวเองอีกนิดนึงในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ในข่าวมาก่อนใช่ไหมฮะค่ะน้องทันเป็นใครก็คือเป็นนักเรียนไทยค่ะที่ไปประสบอุบัติเหตุตกรถไฟฟ้าที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วอะค่ะจนต้องสูญเสียขาทั้ง2ข้างค่ะคือน้องทันคนนี้นี่เองค่ะก็คืออ๋อที่ใส่นี่คือเป็นขาเทียมพระราชทานจากองค์สมเด็จพระเทพค่ะและตอนนี้มีเหตุผลอะไรที่ทางโรงพยาบาล World Medical ควรจะเลือกน้องทันครับค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือ1จากประสบการณ์อุบัติเหตุนะคะแล้วทันก็สามารถฟื้นมาได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็มีวิธีคิดที่ดีกับตัวเราอะค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นได้ด้วยจากสิ่งที่คนอื่นคิดว่ามันเป็นจุดด้อยอะค่ะแต่เราแปลงจุดด้อยตรงนั้นให้กลายมาเป็นจุดเด่นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใส่ขาเทียมทั้ง2ข้างอะค่ะแต่ว่าทันก็สามารถที่จะดำน้ำเล่นกีฬาคือทำทุกอย่างได้เหมือนคนปกติอะค่ะคือทันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ข้อจำกัดว่าเราจะพิการหรือไม่พิการทุกอย่างคือมันอยู่ที่ใจแล้วก็ความสามารถของเราอะค่ะรวมถึงประสบการณ์ที่เราพร้อมที่จะมาทำเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความตั้งใจเราก็สามารถทำทุกอย่างได้ร่างกายไม่ใช่อุปสรรคค่ะใจเป็นนายการบ้างเล่นกีฬาอะไรบ้างที่บอกว่าเล่นกีฬาเนี่ยค่ะก็มีตีแบดค่ะว่ายน้ำดำน้ำค่ะใส่ขาเทียมตีแบดเหรอใช่ค่ะตีแบดที่โรงเรียนค่ะแต่ว่าคนที่ใส่ขาเทียมแบบนี้เขาจะเดินแบบแปลกๆเดินหรือไม่สะดวกเดินให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าเดินปกติไหมได้จะเดินปกติค่ะค่อนข้างปกตินะใช่ค่ะจะมีนิดค่ะถ้าแบบมีอาการเจ็บขาก็จะเอียงๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันเดินแล้วมันจะเสียดสีอะค่ะเดินขึ้นบันไดก็เป็นแผลแล้วค่ะอะไรอย่างงี้แล้วอดทนมาได้ยังไงอะคะโหก็เข้าฟิตเนสค่ะฝึกฝนประมาณ6ปีเนี่ยแหละค่ะที่ฝึกมาแล้วฝึกตัวเองฝึกตัวก็คือฝึกหนักมากเลยค่ะ6ปีต้องแข็งแรงมากใช่ค่ะตีแบดได้หมายเลข9ครับน้องทันครับเวลาแล้วหมายเลข10ค่ะคุณตวนครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมตวนอิสกันดาดาโตมูลิยอครับเรียกสั้นๆว่าตวนนะครับมีภูมิลำเนาเดิมจากจังหวัดยะลานะครับจังหวัดเดียวกับคนเดียวกันเหรอคะเดียวกันคนหน้าตาดีมาจากจังหวัดนครครับเป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าในพื้นที่3จังหวัดนะครับก็ตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับความห่วงใยจากคนทั้งชาตินะครับผมก็ทำความฝันอย่างนึงก็คือว่าเริ่มจากการที่เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นนักธรรมนะครับให้กับบรรดาเยาวชนที่บ้านว่าถึงแม้ว่าเราจะเกิดในพื้นที่ที่แตกต่างจากผู้อื่นแต่เราก็สามารถเป็นแนวหน้าของสังคมได้เหมือนกันแต่นี้ผมก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะครับอดีตก็เคยทำงานอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะครับผมมีโอกาสที่ได้เรียนต่างประเทศแล้วก็มีความมุ่งมั่นในเรื่องของทางภาษาขณะนี้สามารถพูดได้4ภาษานะครับก็สามารถที่จะสื่อสารให้กับคนได้ค่อนข้างกว้างขึ้นทุกๆวันขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลที่ต้องเจอกับคนไข้ในหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทนะครับก็ตรงนี้ก็ทำมาเกือบจะ10ปีแล้วในอีกครั้งนึงก็เคยเป็นผู้ประสานงานนะครับให้กับทางรัฐสภานะครับในการขับเคลื่อนนโยบายโค
ครงการต่างๆภายในพื้นที่เองหรือว่าในเรื่องของนโยบายต่างประเทศที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อีกครั้งนึงก็คือเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความแตกต่างของมนุษย์เนื่องจากว่าภารกิจของผมที่ผมทำอยู่ตรงนี้และผมมีความสุขมากคือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมีความแตกต่างที่เขาอยากจะสร้างความสุขในแต่ละแบบเราก็เลยเอาแต่ละแบบเนี่ยให้มาอยู่ในเป็นจุดร่วมความสุขที่เหมือนกันครับอันนี้ไม่ใช่แค่ให้คนป่วยมีกำลังใจแล้วอันนี้คนธรรมดาก็สามารถที่จะมีกำลังใจถือว่ามีหลายคนนะครับที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแต่เป็นผู้ที่มีความคับแค้นคับข้องใจซึ่งตรงนี้เป็นภารกิจของผมที่ผมจะเข้าไปเสาะหาแล้วก็หาแนวร่วมในการที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างกันโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนทั้งประเทศนี่เอาใจช่วยแล้วก็ห่วงใยมากครับหมดเวลาพอดีนะครับโอเคครับหมายเลข10คุณตวนครับหมายเลข11ค่ะเลข2ท่านนะฮะคุณอวยสวัสดีครับผมเภสัชกรอวยชัยแซ่ลิ่มครับอายุ28ปีก็มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นผมทำงานกับคนไข้ครับเห็นว่าลักษณะงานที่โรงพยาบาลกำลังมองหานะครับมันตรงกับบุคลิกของผมแล้วก็ความสามารถของผมรอบด้านนะครับก็เลยสานความตั้งใจตัวเองนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นกว่านี้ครับผมเห็นลักษณะงานแล้วครับแล้วก็ลองไปทำจริงดูโดยการสำรวจความสุขจากคนรอบข้างของผมนะครับเอามาโพสใน Facebook ของผมทุกวันตลอดระยะเวลาการสมัครครับทั้งหมด68วันในชื่อว่าทุกวันแห่งความเข้าใจครับซึ่งผลตอบรับก็ดีมากแล้วก็ทำให้ผมเป็นมีพลังขึ้นมาแล้วก็อยากที่จะตั้งใจทำให้สำเร็จครับหมดเวลาพอดีเลยครับเภสัชกรอีกหนึ่งท่านนะครับคุณอวยหมายเลข11ครับและคนสุดท้ายนะคะหมายเลข12คุณ X ค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายจารีวัชรักษ์คุ้มครองอายุ36ปีเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนศรีวิทยา2ประสบการณ์ตรงนี้ครับทำให้ผมเนี่ยมีแรงบันดาลใจว่าเราไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้นะครับเราน่าจะถ่ายทอดความรู้ความสุขและประสบการณ์ที่มีเนี่ยให้สู่สังคมด้วยพอดีมีโครงการนี้มาพอดีมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมจะต้องทำตรงนี้ให้ได้และก็ด้วยอาชีพด้วยความรู้และประสบการณ์ผมสามารถที่จะสร้างความสุขนี้ให้ได้แล้วก็คิดว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนด้วยครับเพราะว่างานนี้คืองานที่ใช่เพราะมันเป็นงานที่ชอบของผมครับครู X นะฮะยินข่าวว่ามีไปบงไปบนด้วยนะคะนี่แหละครับทั้ง12ท่านเนี่ยนะครับไปบนถึงประเทศพม่าเทพทันใจเลยใช่ครับ X นะฮะครับไปบนว่ายังไงไปถึงประเทศพม่าผมอยากจะไปทําบุญแล้วก็ไปไหว้พระอยู่แล้วครับพอดีไปถึงเทพทันใจแล้วโครงการนี้เราได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็เลยขอจากเทพทันใจเลยครับเพราะว่าขอท่านเลยใช่ครับบอกท่านให้ช่วยหน่อยถ้าสําเร็จถ้าสำเร็จก็คือจะมาทำบุญไปทำบุญไปทำบุญอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งจะไปนำไปช่วยเหลือแล้วก็สร้างโรงพยาบาลที่บนเขาครับบนจังหวัดเชียงใหม่ว้าวก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตอาสานะคะคุณแอ้ก็ใช่ว่าไม่บนนะคะนั่นก็บนเหมือนกันนะคะมีใครไปบนบ้างในนี้เอางี้ดีกว่ามีใครบ้างนอกจากคุณ X อ้าวคุณอวยด้วยอวยด้วยนะฮะเป็นศัลยกรอวยแล้วพยาบาลแอ้ด้วยใช่ไหมฮะค่ะเอาแล้วที่ไหนคะบนสารตาสารยายแล้วก็พระพรหมที่โรงพยาบาลเวิร์ลเมดิคอลค่ะแม่ปกถึงที่เลยนะคะคุณอวยล่ะคะของผมก็บนเทพทันใจเหมือนพี่ X เลยครับแล้วท่านจะให้ใครล่ะทีเนี้ยวนองค์เดียวกันนะท่านจะให้ใครเนี่ยไปด้วยกันหรือเปล่าครับของผมมีพี่เขาไปสักการะเทพทันใจที่พม่าครับแล้วก็เอาองค์เทพอะมาฝากครับได้องค์มาด้วยไหมคะไม่ได้เลยได้มาได้มาด้วยแล้วจะช่วยใครล่ะทีนี้เอาแล้วมีคนอื่นทำอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับคุณจอยฮะหมายเลขสามมีไหมมีไหมจอยไม่ได้บนค่ะแต่จอยแค่เหมือนกับตอนที่จอยเริ่มส่งคลิปไปอะค่ะจอยส่งไปตอนที่แบบก่อนจะหมดระยะเวลาการรับสมัครแล้วก็บอกกับลูกเพจในสื่อสารสร้างสันติว่าแบบเฮ้ยจอยแบบไหนๆมันลิงก์เข้ามากับอันเดียวกันนะคือช่วยไลค์หน่อยช่วยแชร์หน่อยอะไรแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็จอยทำเต็มที่มันเหมือนกับแบบก็บอกเขาว่าแบบมันเหมือนนักรบอะค่ะทำเต็มที่แล้วถ้าตายก็ตายในหน้าที่ในสนามรบนี่มีใครไม่เชื่อบ้างพวกเราเห็นประกาศที่ไหนฮะว่าเงินเดือน1ล้านบาท6เดือนเนี่ยพวกเราเห็นที่ไหนฮะส่งมาให้ในไลน์ในเฟซอยู่ในโซเชียลมีเดียนะฮะน้องชายบอกคุณเอดี้น้องชายบอกน้องชายอยู่ออสเตรเลียอยู่ออสเตรเลียแต่ส่งมาบอกมาบอกผมว่าผมน่าจะลองดู
เชื่อไหมคุณเอฟบี้เชื่อไหมตอนนั้นตอนแรกไม่เชื่อครับมันไม่ค่อยสงสัยมากไม่น่าเชื่อนะคะผมเช็คเหมือนกันเลยฮะเช็คเลยอันนี้คือเพจจริงหรือเปล่าเขาจะมีเขาจะมาหลอกเราไปขายหรือเปล่าหมอกอล์ฟนะฮะหมอกอล์ฟเชื่อไหมตอนแรกสำหรับตัวเองเนี่ยเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญแน่ใช่คิดว่าตัวเองอยากจะทำตำแหน่งนี้จริงๆเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยจะได้รักษาคนไข้เฉพาะที่เขาเดินมาที่แผนกจิตเวชเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยจิตแพทย์เนี่ยสามารถรักษาคนไข้ทุกคนได้ไม่จำเป็นต้องเดินมาที่แผนกจิตเวชก็เลยคิดว่ามันเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วฮะก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็น best job in Thailand แล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องความสุขสุขภาพซึ่งเราชอบอยู่แล้วอะค่ะก็เลยไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือแต่ไม่ได้บนไม่ได้บนแต่ไม่ได้บนไปเสียงเซียมซีค่ะเซียมซีบอกว่ายังไงไม่บอกเดี๋ยวต้องประกาศไปเซียมซียังอยู่ในกระเป๋าถ้าไม่ได้คืนแสดงว่าดีแล้วรอเปิดพร้อมกับซองไหมคะแล้วท่านคิดว่าชื่อเราจะอยู่ในซองนั้นหรือเปล่าครับโหจริงๆคิดว่าแบบเป็นชื่อพี่ๆทุกคนเลยค่ะเพราะว่าทุกคนดูแบบมีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์แล้วเราแบบอายุน้อยที่สุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก้าวมาถึงจุดนี้รู้สึกแบบภาคภูมิใจมากที่ได้มาเจอพี่ๆเหมือนได้มารู้จักแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันแล้วทุกคนก็มีแบบเหมือนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะก็คือการแบบมอบความสุขแล้วก็ค้นหาความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขออนุญาตถามผอ.นะคะว่าหนักใจไหมคะกับการที่จะเลือก1คนแล้วชื่อเขาอยู่ในซองนั้นแล้วก่อนที่จะเลือก12ท่านนะครับเราไปสัมภาษณ์ทำจริงจังมากนะครับคนหนึ่งใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงเรามี3กิจกรรมอันที่1คือสัมภาษณ์สดนะครับสัก40นาทีอันที่2ก็คือให้ทุกท่านไปตรวจคนไข้จริง2คนพูดคุยกับคนไข้ให้เห็นการเอ็กเพรสการคุยกับคนไข้การดูแลการใส่ใจกับคนไข้อันที่3ก็คือทุกท่านจะต้องมาลง Facebook หรือสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อถ่ายทอดข้อมูลนี้สู่สังคมเพราะเราดู3อย่างนี้แล้วมาหาคนที่ใช่จริงๆใช่หมดแล้วครับตามมองตรงแล้วเอาใช่ที่สุดหนักใจไหมคะหนักใจมากครับเราตั้งเป้าไว้อยู่แล้วนะครับว่าคนๆนี้เนี่ยต้องอันที่1เลยนะครับต้องเป็นคนที่คิดบวกอันที่2แต่ทุกคนคิดบวกหมดเลยนะใช่ครับคิดบวกหมดใช่อันที่2ก็คือต้องเป็นคนที่ให้กำลังใจคนได้นะครับอันที่3ก็คือสามารถแก้ปัญหาตัวเองได้เป็นอย่างดีเมื่อตัวเองมีปัญหานะครับข้อที่4ก็คือต้องมีจิตอาสาพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้นะครับต่อสุดก็เลยเป็นหมดเลยทุกคนมีหมดเลยมีหมดเลยใช่ครับเอาอย่างนี้พอฮะอย่าไปจำไอ้ชื่อที่อยู่ในซองนี้นะครับที่พอฟังตะกี้เนี่ยแทนท่านผู้ชมนิดหน่อยนะฮะฟัง2นาทีตะกี้นะฮะพอชอบคนไหนมากที่สุดไม่เกี่ยวกับชื่อนะในนั้นไม่เกี่ยวกับในนั้นไม่ตอบได้ไหมครับเขาถามฝนดิสิฝนไม่รู้ฝนว่าคนไหนน่าสนใจผมสนใจทุกคนเลยอ่ะเอาจริงๆค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณเจก็แล้วกันนอกเหนือจากตัวเองคิดว่าคนไหนน่าจะได้รับเลือกนอกเหนือจากตัวเองถ้าตัวเองไม่ใช่ที่ฟังไปตะเกียบฟังไปตะเกียบครับผมว่าผมจะเลือกคนที่แบ่งรางวัลให้ผมเนี่ยแหละครับเราเลือกไปแล้วนะเราเลือกไปแล้วโอเคเอาแฟร์คิดว่าใครจากใจจากใจส่วนตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่เอ็ดดี้นะครับพี่เอ็ดดี้เพราะคือพี่เอ็ดดี้เนี่ยเป็นคนที่คุยง่ายดูเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยมองหน้าแล้วแบบรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแบบเอ้ยได้คุยแล้วใช่ฉันมีความสุขเมื่อได้คุยด้วยอย่างเงี้ยครับคนไข้เนี่ยก็น่าจะเปิดใจเล่าเรื่องให้เขาฟังพี่ดีก็เป็นคนที่เป็นเหมือนนักเขียนอยู่แล้วด้วยก็น่าจะถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ยได้ดีครับเจคิดว่าเอ็ดดี้มุกคิดว่านอกเหนือจากตัวเองคิดว่าใครน่าจะได้คิดว่าคุณตวนตรวจที่พูดได้สีภาษานะฮะเป็นชาวมุสลิมแล้วก็มาจากจังหวัดคนหน้าตาดีเนี่ยฮะเพราะอะไรครับมูครับเพราะอะไรฮะเขาดูผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากเขาเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็เขาพูดได้หลายภาษาแล้วก็เวลาเขาจะจริงจังก็คือเขาทำอะไรได้แบบเต็มที่มากค่ะดูแบบเป็นคนน่าเชื่อถือแล้วก็คนไข้น่าจะไว้วางใจในการฝากชีวิตกับเขาได้ทั้งวิวเลยฮะชอบมุกค่ะชอบมุกเพราะอะไรเพราะหนูอยู่กับเขา
เพิ่งรู้จักวันนี้วันแรกอะค่ะเพราะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่พบกับทุกคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาอยู่กับมุกรู้สึกว่ามีความสุขเขาตลกตลอดเวลาค่ะแต่จริงๆแล้วคิดว่าเขาไม่ได้เป็นคนตลกโดยตรงแต่ว่าเขาต้องการที่จะเอนเตอร์เทนคนรอบข้างแล้วก็ทำให้คนรอบข้างมีความสุขเนี่ยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอยู่กับเขาแล้วมีความสุขเนี่ยค่ะมีจิตบันเทิงว่าไงฝนเลือกได้แล้วค่ะว่าฝนจะเลือกใครเลือกใครเลือกผอ.ค่ะฝนได้แน่เลยค่ะฝนเลือกผอ.คือความจริงถ้าถามว่าอยากเลือกใครผมอยากเลือกทั้ง12คนทั้ง12คือ12คนนี้น่าจะสร้างองค์กรขึ้นมาองค์กรมีคุณสมบัตินะครับก็ง่ายๆพอออกก็เพิ่มอีกเดือนละ11ล้านเองก็เลือกไปทั้งหมดเลยดีไหมฮะพอฮะอีก11ล้านต่อเดือนเองนิดเดียวนิดเดียวนะนิดเดียวครับนิดเดียวเพื่อนๆเลือกตัวนะเพื่อนๆเลือกมุกเพื่อนๆเลือกเอ็ดดี้นะครับ3คนในนี้จะมีชื่ออยู่ในนั้นหรือเปล่าเราไม่ทราบนะฮะอ้าวพอออครับครับเปิดเลยดีไหมถึงนาทีลุ้นระทึกแล้วนะคะพร้อมแล้วมีใครปวดฉี่ไหมคะมีนะพอออครับครับเปิดเลยดีไหมถึงนาทีลุ้นระทึกแล้วนะคะพร้อมแล้วมีใครปวดฉี่ไหมคะมีนะไม่มีนะตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลเวิร์ลเมดิคอลได้รวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปิดผนึกไว้ในซองอย่างแน่นหนารับรองว่าไม่มีจดหมายผิดซองอย่างแน่นอนนะคะไม่มีแน่นอนครับนี่ครับตื่นเต้นมากเลยนี่ฮะนี่ซองนี้เลยนะคะเป็นซองที่ปิดผนึกไว้อย่างแน่นหนานะครับแล้วเลือกมาเรียบร้อยไม่มีใครรู้นะในประเทศไทยตอนนี้รู้กันอยู่3คนค่ะนะครับคุณหมอครับเปิดนะครับผมเองก็มือสั่นกันแล้วดีไหมเดือนละ1ล้านบาทนะคะเงินเดือน1ล้านบาทเป็นจำนวน6เดือนนะฮะเท่ากับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 1คู่ทันทีที่ประกาศชื่อจากนี้ต่อไปนะครับเอาละครับเปิดเรียบร้อยไม่มีใครทราบมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะภาพไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับยังยังนะครับเอาละครับครับผู้รับตำแหน่งผู้สำรวจความสุขของคนไข้โรงพยาบาล World Medical ได้แก่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันมาแล้วอ่ะเราเห็นแล้วอ่ะคนก็เห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วอ่ะเราก็เห็นแล้วอ่ะอยากรู้เปล่าต้องแบ่งรางวัลให้ก่อนประกาศเลยครับประกาศเลยค่ะได้แก่น้องทันนางสาวนิชลีเป็นเอกชนะศักดิ์ครับเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดอายุน้อยที่สุดและเป็นผู้ที่ผ่านความทุกข์ในชีวิตมาค่อนข้างเยอะนะครับทำไมครับคุณหมอครับคิดว่าน้องทันเป็นคนที่ผ่านการเจ็บปวดเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยมาอย่างรุนแรงนะครับผมคิดว่าน้อยคนนักครับที่เสียขาสองข้างแล้วสามารถลุกขึ้นมาได้วันนี้ภายในไม่กี่ปีนะครับอันที่สองน้องทันก็ได้ทำกิจกรรมการกุศลมาโดยตลอดอันที่สามก็คือเป็นคนที่มีความคิดเป็นบวกแล้วก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสามารถคุยกับคนไข้ผมคิดว่าคนไข้เจอแล้วเนี่ยน่าจะหายป่วยได้นะครับถึงแม้ถ้าต้องทันจะเด็กไปสักนิดนึงแต่คิดว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคในงานหน้าที่นี้นะครับเราเลยลงมติว่าเรื่องน้องทันครับครับผมปรบมือเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ว่าทุกคนก็มีคุณสมบัติกันเพียบพร้อมกันเหมือนกันนะคะใช่ครับเชิญน้องทันยืนตรงนี้เลยนะครับค่ะไหวไหมฮะไหวค่ะแล้วครับผู้ที่สูญเสียขาจากการตกที่ชานชาลาที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเมื่อ6ปีที่แล้วแล้วก็รถไฟก็ทับขาไปทั้งสองข้างถูกตัดออกทั้งสองข้างนะครับพูดกับผอ.ทางโรงพยาบาลและต่อหน้าท่านผู้ชมทั้งประเทศ
ว่ารู้สึกยังไงครับน้องทานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผอ.นะคะขอบคุณโรงพยาบาลแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยค่ะที่เหมือนมอบประสบการณ์กลับมาให้ทานค่ะแล้วทานก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบมอบอีก1ชีวิตใหม่ให้อ่ะค่ะเพราะว่า6ล้านนี้คือแบบเอาไปซื้อขาคู่ใหม่ได้เลยเอาไปซื้อขาคู่ใหม่หมายความว่าหมายความว่าอายุขามันแค่5ปีอะค่ะซึ่งคู่ละ5ล้านบาทจริงเหรอใช่คู่นี้5ล้านบาทใช่ค่ะทำไมมันแพงขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นขาที่ในสมัยที่ทันเกิดอุบัติเหตุอะค่ะมันเป็นขาที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็องค์สมเด็จพระเทพอะค่ะทรงเห็นว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมต่อได้ท่านก็เลยทรงมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แล้วท่านก็เลยตั้งปณิธานที่ท่านมอบให้อะค่ะว่าเราจะใช้ขาคู่นี้ให้แบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นั่นก็คือการที่แบบทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่คิดว่าร่างกายจะเป็นอุปสรรคอะค่ะพูดเก่งด้วยนะครับดีเลยครับคิดว่าจะทำงานชิ้นนี้ได้สำเร็จไหมครับ6เดือนครับที่จะต้องเป็นผู้สำรวจความสุขของผู้ป่วยก็คิดว่าจะทำอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ผลสุดท้ายยังไงท่านก็จะทำให้มันสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะเอาละครับขออนุญาตให้คุณหมอได้มอบใบสำคัญใบนี้นะฮะขอบคุณจ้าครับผมเป็นสักขีพยานการทำประเทศครับผมเป็นสักขีพยานนะฮะน้องทันนะฮะได้รับงานนี้เงินเดือนสูงที่สุดในระยะแรกเริ่มของประเทศไทยก็ว่าได้เดือนละ1ล้านบาทเป็นเวลาทั้งสิ้น6เดือน6ล้านบาทครับขอบคุณมากครับและขอแสดงความยินดีกับอีกทั้ง11ท่านนะฮะคุณกอล์ฟเอ็ดดี้นะครับคุณจอยคุณโอคุณแอร์คุณเจคุณมุกครับคุณวิวคุณต่วนคุณอวยและคุณเอ็กซ์เก่งมากทั้งสิ้นคนมีปณิธานอันสูงสุดเหมือนกันผมเชื่อว่าเนี่ยความคิดตรงเนี้ยความรู้สึกตรงเนี้ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวพอก็เรียกคนละ300,000ก็พอไปช่วยเรียกคนไปช่วยน้องทันเดือนละ300,000น้องพอไหมตรวจพอไหมเอาละนะพอนะขอบคุณมากครับขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศรภัทราดูลครับผอ.ครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราในวันนี้นะครับทุกคนพยายามทำเพื่อสังคมทุกคนพยายามทำเพื่อความสุขของกันและกันและถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้จริงๆโลกนี้ดีขึ้นอีกเยอะเลยครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าบ่าย3สวัสดีครับสวัสดีค่ะคือปกติถ้าเป็นผู้ชายเราจะเห็นชัดใช่ไหมเราชอบออกสเต็ปหรือเปล่ายังไงยังไงแต่ได้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 แต่ได้ได้ได้คุณอย่าให้เราเล่นเยอะๆนะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนพิธีกรเราไม่รู้เขาใส่กางเกงแล้วร้านฟิตเนี่ยกางเกงแบบปลา2ตัวใช่ไหมอะไรวะฟิชเรามีปรัชนีอุ๊ยปรัชนีดูเก่ามากเลยปรัชนีส่งจดหมายเหรอนั่นไปรัชนีคุณหน้าคล้ายใครในวงการบันเทิงคิ้วเหมือนหน้าเดชลิ้นเหมือนดอกสว่างเออใครวะถามมาเบอร์2ค่ะคำบูทานเวลาที่คุณตกใจอ้าวเฮ้ยเฮ้ยถอดเฮ้ยถอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยแม่เฮ้ยแม่หน้าเลยอ่ะเฮ้ยผมยุ่งเลยอ่ะกะโหลกออกมาแล้วเอาชิ้นกะโหลกอันนั้นน่ะไปฝังไว้ในท้องของเจ้าตัวอีกทีเอากะโหลกฝังปั๊บนี่ตื่นมาเจ็บตรงนี้นะไม่ฉันเจ็บตรงนี้เหรอพี่ตอนรอยขีดเหมือนตอนเราผ่าลูก2คนคือพูดง่ายๆหน้าท้องนี่ยังกับบาร์โค้ดอะค่ะตอนนี้ผมว่ามันก็ดูอินเทรนด์ดีนะอินเทรนด์ดีครับก็สวยเบรกแบบแล้วก็เริ่มมามีเป็นอาการของตัวโรคไบโพล่าเดี๋ยวไปจองโรงแรมพัทยาบางแสนเฮ้ยเริ่มเยอะเว้ยเฮ้ยใครไปนอนมันจะเริ่มมาจากคำถามก่อนค่ะซึ่งคำถามนี้ไม่มีคำถามแต่มีคำตอบ3ข้อให้ตอบข้อใดข้อหนึ่งถามคุณอาวิทยวัฒน์เลยข้อ1ครับคุณอาจะทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่อยากทำคุณอาตอบว่าข้อไหนคะสิ่งที่อยากทำครับข้อนี้เป็นข้อที่ชอบมากที่สุดค่ะมันผลพวงมาจากไบโพล่าคืออยากทำอะไรทำจะตายแล้วอยากทำอะไรทำอ๋อนี่เป็นเลยไม่เป็นนะ
ดูจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ